ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS นะฮะมีคนเขาถามว่าแคมรี่ปี2010 10ถึง12ยังน่าใช้ไหมครับถ้าราคาได้สภาพได้มันก็น่าใช้2010ถึง2012ก็เป็น ACV 40มันอยู่ที่ราคาราคามันเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมถ้าราคามันได้มันถูกเอามาเก็บทำนิดหน่อยก็ยังคุ้มอยู่ไงใช่แต่ถ้าราคามาแบบตึงแล้วอย่างเงี้ยเราต้องมาเก็บทำมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ครับรถมือสองมันต้องดูกันที่ตรงนี้ดูที่ราคาเป็นปัจจัยหลักมันไม่ได้ดูว่ารุ่นไหนน่าใช้ไม่น่าใช้หรอกใช่คือหรือว่ารถที่คุณได้มาสภาพเป็นยังไงราคาเท่าไหร่บวกลบกันไปแล้วเอามามีเงินซ่อมอีกนิดหน่อยแล้วใช้งานแล้วดีไหมผมว่าโอเคมันเหมือนการลงทุนครั้งนึงไงว่ามันคุ้มไม่คุ้มไงถ้าได้รถสวยๆนะฮะใช้ยาวแล้วก็สภาพจะดีนะครับมีข้อหนึ่งอีโคคาร์ค่ายไหนน่าใช้ที่สุดใช้งานทั่วไปผู้หญิงใช้เขาบอกตอนนี้ให้รอครับมาร์ชกำลังจะออกมาใหม่นะฮะนิสสันโน้ตก็บอกโน้ตเดี๋ยวงงกันไปใหญ่ก็มานิสสันมันทำอีโคคาร์ออกมาใหม่ก็คือมาร์ชมาโน้ตจะมาแทนมาร์ชเนี่ยก็ต้องรอดูเนี่ยงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงเนี่ยนะครับน่าได้เห็นอะไรใหม่ๆมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ทุกทีงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงเนี่ยรับสายคุณป๊อปอะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับฮัลโหลครับเชิญครับครับจะถามหน่อยครับว่าผมว่าจะออกรถเลนเจอร์นะครับครับฟอร์ดเลนเจอร์ครับผมแล้วก็แล้วตอนนี้ว่าจะถามว่าโปรโมชั่นนี้ที่ผมได้มาน่าสนใจไหมหรือรอดูงานมอเตอร์โชว์ก่อนครับได้อะไรมาบ้างครับจะออกรุ่นไหนอะไรยังไงครับWhiteTech 2.2 AT ครับWhiteTech นะครับครับได้ส่วนลด 70,000 ครับอืมครับแล้วก็มีพวกฟิล์มพวกเคลือบสีพ่นกันสนิมบังแดดพวกอะไรนิดจุกจิกครับแต่ว่าเสร็จประกันกับรายการครับใช่ประกันได้ไหมครับอะไรนะครับประกันชั้น1แถมไหมมันเขามี2เงื่อนไขครับถ้ามีประกันก็จะได้ดอกถูกไอ้ดอกแพงครับแต่ถ้าซื้อประกันเองจะได้ดอกถูกนะครับดอกถูกเท่าไหร่อ่ะดอกต่างกันเท่าไหร่ถ้า60เดือนเขาให้ 2.75 แต่ถ้า 72 เดือนให้ 2.95 ครับตัวนี้ซื้อประกันเองครับต่างกัน20ตังค์ครับครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีผลนะไม่ได้ต่างใช่ครับไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นถามว่าเล็กน้อยมันไม่ได้ต่างกันแบบ 0.5 เพราะมันแค่ 0.20 เองใช่ครับมันก็ถ้าเป็นผมนะผมจะรออีกนิดนึงรองานเนี่ยมาต้อยโฟมมันสิ้นเดือนนี้แล้วอ่ะใช่ครับไอ้มอเตอร์โชว์ผมเป็นอะไรจะเรียกชื่องานเขาผิดอยู่เรื่อยเลยมอเตอร์โชว์ผมว่านะมันต้องเล้ากว่านี้นะแล้วจะมีอะไรให้เห็นมากกว่านี้เราจะได้อะไรแถมก็บอกเซลล์ไปเลยบอกว่าของเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์อะไรออกมาว่ากันตามนั้นมันขึ้นอยู่กับค่ายรถบางค่ายก็ใช้โปรโมชั่นเดียวกันตั้งแต่ตอนนี้บางค่ายก็อุบเอาไว้ไปเซอร์ไพรส์ในงานเพราะนั้นเป็นไปได้รอให้งานมอเตอร์โชว์เริ่มก่อนครับมันนิดเดียวเองก็บอกว่าไม่กี่อาทิตย์เองนี่มันก็จะปาเข้าไปครึ่งเดือนแล้วนะใช่ครับครับรอนิดนึงมันก็คงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วฮะแล้วก็เหมือนแม่ก็บอกเซลล์เลยครับว่าขอโปรโมชั่นงานมอเตอร์โชว์คือผมจะบอกงี้บางทีโปรโมชั่นในงานนะไม่จะเป็นว่าต้องมาในงานบางทีโปรโมชั่นที่เขาเริ่มในงานตามโชว์รูมก็ใช้โปรโมชั่นเดียวกันทั่วประเทศครับใช่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไปเริ่มต้นวันในไปเปิดตัวในงานว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาเพื่อกระตุ้นยอดขายอะไรก็ว่าไปหรืออาจจะได้แถมนู่นอีกนิดหน่อยก็ยังดีนะใช่หรือว่าถ้าสะดวกถ้ามีโอกาสไปในงานเขาอาจจะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมเป็นโปรโมชั่นที่ออกมาแล้วก็มีพิเศษเฉพาะในงานอย่างเช่นช่วงงานเขาอาจจะมีกำหนดว่าจองรถในงานฟอร์ด
เลนเจอร์มีส่วนลดพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจากที่ลดอยู่แล้วเป็นไปได้หรือดอกเบี้ยพิเศษหรือมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกจองรถในงานมีอะไรก็ว่าไปคูปองจับรางวัลลัคกี้ดอเขามีอยู่แล้วงานมอเตอร์โชว์อะไรก็แจกลงแจกรถนะแต่เพิ่มเติมนิดนึงน่ารอเพิ่มเติมอีกนิดนึงในงานเนี่ยเวลาที่เราจะไปดูในงานนะฮะเซลล์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันนะถูกต่างคนต่างชวนลุ้มทุกคนก็มาทั่วประเทศต้องคุยกับคนนี้เสร็จแล้วไปเดินเดินวนแล้วกลับมาใหม่คุยกับคนนั้นอย่างนั้นเพราะว่าในงานเนี่ยคือฟอร์ดประเทศไทยครับเสร็จแล้วเขาจะเรียกเซลล์ดีลเลอร์ทั้งประเทศเขาจะผัดสลับหมุนเวียนกันวันนี้เป็นของเซลล์ดีลเลอร์นี้ชวนลุ้มนั้นโชว์ลุ้มนี้โชว์ลุ้มนั้นเพราะนั้นเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปแต่มันจะมีแพ็กเกจโดยรวมที่ทางฟอร์ดประเทศไทยตั้งขึ้นมาผมว่ารอหน้ารองานให้อีกนิดเดียวเองรีบใช้รถขนาดไหนครับอะไรนะครับรีบใช้รถขนาดไหนก็ใช้ช่วงไปนี่แหละครับไม่แล้วหมายถึงรีบขนาดต้องรีบจองเลยป่ะหรือว่าไงสีอะไรครับไม่รีบครับโอเคถ้าไม่รีบรอตอนนี้อยู่สีขาวกับสีส้มครับว่าโอเคไหมครับสองสีได้เอาสีที่เราชอบเพราะสุดท้ายคุณเป็นคนใช้ต้องถามว่ามีรถเลยหรือเปล่าน่าจะรอนิดหนึ่งนะไม่น่าจะมีรถเลยครับผมแล้วขอถามอีกนิดนึงครับครับถ้าเอามาเปลี่ยน120นี่มันจะกระด้างขึ้นเยอะไหมครับเอางี้ดีกว่านี่เฮงโหเปลี่ยนมาแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงต้องทำเฮงโหได้มาฟกมากต้องไปเอาล้อเอเวอเรสต์มาใส่ครับแต่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆอ่ะใช่ถ้าจังหวะมันฟุกอย่างเฮงโหเจอมาเนี่ยล้อขอบ20ขอบ20เป็นล้อเอเวอเรสต์50 20จะสูงกว่าตัว18ใน Ytec ประมาณ1เซนไม่กระด้างเลยครับถ้าใส่ล้อ Everest ไม่กระด้างเลยใช่ไหมครับไม่กระด้างเลยครับล้อมันคุณภาพอะเอาง่ายๆนะเพราะล้อโรงงานคือแม็กข้างนอกเนี่ยพอเป็นแนวซิ่งปุ๊บยางบางปุ๊บครับกระด้างแน่นอนอีกอันนึงล้อนอกถ้าเป็นล้อที่ขายอยู่ทั่วไปที่เป็นชุดโปรโมชั่นที่ขายกันตามร้านแม็กเนี่ยนะขอบ20ราคาเท่านี้เท่านั้น 7-8 หมื่นเราเนี่ยนะล้อมันหนักมันเป็นล้อไม่ได้คุณภาพล้อมันหนักถ้าจะเอาล้อแบบคุณภาพอะไรที่แบบน้ำหนักเบาใส่20ก็ใส่ล้อ Everest นั่นแหละแต่มันหายากไงเดี๋ยวจะมีต้องใจเย็นๆต้องไปสั่งไว้จองไว้ตามโชว์รูมแต่ขับแล้วไม่กระด้างเลยครับแล้วออฟเซ็ตมันมี2แนวที่ตัดสินใจเขาระหว่าง16กับไป20เลยนะครับถ้า16เนี่ยคุณก็ต้องใส่ยางที่มันใหญ่ยางกระด้างแน่นอนครับ265ครับประมาณนี้ครับไม่ได้265ไม่ได้ครับขอบ16แล้วมันจะเตี้ยลงมาแต่ถ้าเกิดมันไม่อันนี้สไตล์แบบแต่งเป็นลุยยางเป็นออทะเลนครับออทะเลน16 265 75ได้อยู่ได้อยู่70 75แต่ว่าถ้าเป็นยางมันต้องเป็นแค่ AT นะเป็นออทะเลนนะถ้าเป็นมัดนี่วิ่งแล้วเสียงดังนะจริงๆอ่ะแค่เรนเจอร์นี่ก็ไฮทะเลนก็พอแล้วนึกแต่ผมถามทำไมต้องเอาไวแท็กอ่ะถ้างั้นไม่เอาล้ออ่ะอะไรนะครับเรามาแต่งทำไมต้องเอาไวแท็กอะทำไมไม่เอาตัวธรรมดาแฟนชอบไวแท็กครับเพราะว่าข้างในมันเต็มดิใช่ข้างในมันสวยกว่าเป็นหนังหมดเลยแต่ซื้อมาปุ๊บแล้วไม่ก็จริงๆล้อมันก็ได้แค่เปลี่ยนแค่ยางก็พอแล้วนะแต่จริงๆที่มันให้มาก็ดีแล้วนะดีแล้วไวแท็กครับ18เนี่ยเออล้อ18เปลี่ยนยางดีด้วยเออแต่ว่าจะเปลี่ยนยางตามที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบเป็นเปลี่ยนเป็นไฮทะเลนเป็นให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วยกสูง2นิ้วอะไรก็ว่าไปแล้วแต่สไตล์การตกแต่งที่มันให้มาก็ดีอยู่แล้วคือไวแท็กเดิมทำมาไม่ต้องแต่งก็จบแล้วครับอ๋อครับผมโอเคนะครับครับขอบคุณครับผมได้ครับสวัสดีครับไปโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนี้ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆNah, nah.